ันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูชานมไข่มุกมาฝากค่ะวิธีทำชานมไข่มุกเทน้ำใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟแรงพอเดือดแล้วใส่ไข่มุกคนเบาๆจนไข่มุกลอยขึ้นลดไฟปานกลางต้มต่อนานประมาณ15นาทีแล้วปิดไฟเทน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาลงในภาชนะตักไข่มุกต้มสุกลงแช่ในน้ำเชื่อมอย่างน้อย30นาทีเตรียมไว้ใส่ผงชาไทยลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแล้วแช่ไว้ประมาณ5นาทีนำถุงชงชาออกเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและครีมเทียมสุดเจกราเจครีมเมอร์คนจนส่วนผสมเข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่มุกที่เตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วเทน้ำชานมลงในแก้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วตกแต่งด้านบนด้วยไข่มุกให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ